ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อำเภอบ้านโป่งพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมมีความเดือดร้อนและโครงการนะครับที่จะพัฒนาให้กับพี่น้องชาวอำเภอบ้านโป่ง3เรื่องด้วยกันครับนำมากราบเรียนท่านประธานเพื่อประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการครับเรื่องแรกครับเรื่องของการพัฒนา4แยกไฟแดงหัวโป่งตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งซึ่งที่ผ่านมา4แยกแห่งนี้นะครับได้สร้างขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องชาวอำเภอบ้านโป่งได้เป็นอย่างดีปัจจุบันนี้นะครับมีการจราจรที่คับข้างโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนนะครับจึงขอให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาทำอุโมงค์ลอดแยกดังกล่าวนะครับคล้ายๆกับที่แยกฉลองที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งผมได้เดินทางไปศึกษาดูงานมานะครับซึ่งมีเขตทางเนี่ยที่ใกล้เคียงกับที่แยกบ้านหัวโป่งนะครับตำบลหนองอ้อจึงขอให้ทางกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาดำเนินการด้วยครับเรื่องที่สองครับได้รับการประสานจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกับใหญ่นะครับนายธรรมรัตน์วงศ์พิทักษ์โรจน์นะครับว่าผิวการจราจรนะครับผิวถนนจราจรบนเส้นรบ3012นะครับที่แยกโพคู่ถึงบ้านห้วยกระบอกโดยเฉพาะช่วงบ้านหนองคางแมวนะครับตำบลท่าผาและที่ตำบลกับใหญ่บ้านหนองเสือบ้านหนองกังดานและบ้านหนองปทุนนะครับชำรุดเสียหายจึงขอให้กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขด้วยครับเรื่องที่3ครับได้รับการประสานจากกำนันพงศักดิ์บัวคำครับกำนันตำบลสวนกล้วยว่าผิวการจราจรนะครับและไหลทางชำรุดเสียหายบนถนนจากป้อมตำรวจตำบลสวนกล้วยถึงบ้านหนองยะป้องหมู่8ถึงวัดหนองอ้อตะวันออกตำบลหนองอ้อนะครับซึ่งถนนก่อสร้างมาหลายสิบปีผิวการจราจรชำรุดนะครับและไหลทางไม่มีจึงขอให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาดำเนินการเนื่องจากถนนเส้นนี้ได้ไถ่โอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการแต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วยนะครับงบประมาณไม่เพียงพอจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาดำเนินการครับ